ถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการเสนอรายการคุยกันวันละเรื่องสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยกันวันละเรื่องนะคะกับดิฉันดวงเดือนเรืองจุติภพันธ์ค่ะมาพร้อมกับคุณจุมพลเหมคิรินจากศูนย์สื่อสารวิทยาศาสตร์ไทยสวทช.ค่ะสวัสดีค่ะคุณจุมพลสวัสดีครับคุณดวงเดือนและสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับค่ะเห็นว่าวันนี้จะพาเที่ยวใช่ไหมคะขึ้นเครื่องบินกันเลยขึ้นเครื่องบินแต่ว่าจะไปไหนคะลงที่ไหนคะที่ไหนก็ได้สุวรรณภูมิว่ะตรงนั้นตรงนั้นยังไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือว่าถ้าคุณได้นั่งเครื่องบินคุณจะนั่งที่ไหนที่มีโอกาสจะปลอดภัยมากกว่าที่อื่นโอ้บางคนบอกว่านั่งตรงไหนก็ได้อยากจะนั่งเหมือนไม่ใช่เวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วมันคงจะรอดยากเหมือนคือก็ต้องบอกว่าก็คือถ้าไม่รอดเนี่ยก็ถูกต้องแต่ถ้าสมมติว่ามีโอกาสรอดโอกาสรอดเนี่ยนะครับมันมีสถิติเหมือนกันที่ทางนักวิชาการเขามีการวิเคราะห์แล้วก็เก็บสถิตินะครับว่าเอ๊ะที่นั่งตรงไหนบนเครื่องบินเนี่ยถ้ามีโอกาสรอดเนี่ยนะครับมันจะโอกาสรอดกว่าค่ะมากกว่าการระหว่างหัวเครื่องกลางเครื่องท้ายเครื่องอะไรเนี่ยนะครับเขาแบ่งเป็นโซนๆและเป็น4โซนเนี่ยนะครับวันนี้อยากจะมาคุยกันเรื่องการเลือกที่นั่งบนเครื่องบินอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับข้อมูลอันนี้มาจากข้อมูลจากสถาบันการบินพลเรือนนะครับในเว็บไซต์เขามีการพูดถึงแล้วก็ได้มีการนำข้อมูลจากต่างประเทศมานะครับว่านั่งตรงไหนจะปลอดภัยอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลจากนิตยสาร Popular Mechanics นะครับซึ่งก็เป็นวารสารทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้วยแหละนะครับในของสหรัฐอเมริกาเขาได้มีการวิจัยและก็วิเคราะห์สถิติที่นั่งบนเครื่องบินนะครับคุณฟังที่ถ้าไม่มีโอกาสคือถ้าไม่ค่อยได้เดินทางโดยเครื่องบินก็อาจจะไม่อะไรนะก็ฟังไว้ครับแต่คนที่มีโอกาสเนี่ยผมว่าก็น่าสนใจเหมือนกันนึกถึงลักษณะของเครื่องบินที่จะเป็นเครื่องยาวๆนี่คือส่วนหัวนี่จะใหญ่หน่อยถูกไหมคะนั่นแหละแล้วก็จะป่องตรงกลางแล้วคือท้ายๆนี่ก็จะเหมือนหางเหมือนปลาเล็กๆ อ่ะเรียวเล็กๆไล่แล้วก็นะระดับคือหัวนี่ก็เป็นพวกระดับ first class ก่อนนะครับราคาแพงค่ะราคาแพงสุดสิ first class ใช่ก็มาชั้นธุรกิจค่ะใช่ไหมครับไม่ใช่ชั้นธุรกิจชั้นที่นั่งbusiness class เนี่ยนะครับก็ชั้นธุรกิจนะใช่ใช่แล้วก็ต่อมาก็เป็นชั้นชั้นประหยัดใช่ไหมประหยัดใช่ใช่ไหม economic class ใช่ไหมครับก็หลักๆก็จะมีประมาณเนี้ยนะครับคือไล่มาตั้งแต่หัวยันกลางลำแล้วก็ท้ายลำนะครับฟันธงเลยนะฟันธงว่างานเนี้ยคนที่นั่งคือตังน้อยอย่างพวกเราเนี่ยดีอุ้ยรู้ได้ยังไงว่าตังน้อยเอาคือหรือเขาตีตัวชั้นประหยัดอะค่ะเอาแบบนั้นดีกว่าเพราะว่าโอกาสบอกสถิติเนี่ยฟันธงมาบอกเลยนะว่ายิ่งคุณนั่งห่างจากหัวเครื่องเท่าไหร่เนี่ยนะยิ่งโอกาสรอดเนี่ยมีมากปลอดภัยมากกว่านะครับก็คือไปทางท้ายเครื่องนั่นแหละท้ายลำอะไปทางหางเครื่องอะค่ะครับงานนี้หางเครื่องดีนะหางก็คือก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วเรียกว่าไม่อะไรนะไม่ตายทั้งลำเนี่ยนะครับค่ะแต่ก็ต้องคือบ่อยครั้งที่เครื่องบินตกเนี่ยมันก็รุนแรงเนี่ยนะครับมันก็ส่วนใหญ่จะเสียชีวิตทั้งหมดแต่ก็จะมีบางทีที่คล้ายๆว่าขึ้นอยู่กับเหตุการณ์ด้วยใช่ไหมเช่นลงจอดแล้วล้อหลุดอะไรหรืออะไรทำนองที่อาจจะยังไม่ถึงกับเสียชีวิตทั้งหมดนะคือบางส่วนเนี่ยเพราะฉะนั้นโอกาสรอดเนี่ยเขาว่าในส่วนยิ่งท้ายเนี่ยยิ่งดีค่ะเพราะว่ากรณีที่เครื่องบินตกเนี่ยคือยิ่งแน่นอนว่าหัวต้องดิ่งลงมาก่อนถูกไหมฮะโอ้โหใช่ไหมอย่างนั้นจะเดาอ่ะนะอ๋ออย่างนั้นหมายถึงว่ากรณีถ้าสมมติว่าเกิดเนี่ยคือน้ำหนักหรือความรุนแรงเนี่ยส่วนหัวนี่จะรับไปเต็มๆเลยถูกไหมคะก็ครับคือก็เสียชีวิตก็อาจจะระเบิดบ้างไฟไหม้แต่ถ้าระเบิดนี่คงทั้งลำอะค่ะไม่มีส่วนไหนจะเหลือรอดนั่นก็จะใช่ก็เป็นถึงที่มาบอกบางคนว่าโอ้ไม่ว่าจะนั่งตรงไหนอุบัติเหตุก็เท่าเทียมกันหมดนะคะก็ต้องบอกถ้าโอกาสที่ยังไม่ถึงขั้นร้ายแรงถึงตรงนั้นเนี่ยนะครับค่ะสถิติเขามีนะครับว่า11ใน20ครั้งนะครับผู้ที่นั่งตอนท้ายๆแถวเนี่ยส่วนใหญ่จะปลอดภัยค่ะหรือว่าเกิดอุบัติเหตุที่เบากว่านะครับ
โดยใน7กรณีของกลุ่มผู้โดยสารที่ปลอดภัยเนี่ยจะนั่งอยู่ท้ายๆนะครับแล้วก็มีการยกตัวอย่างอย่างกรณีของเครื่องยนต์เครื่องบิน DC-8 ของสายการบินยูไนเต็ดเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยเกิดปีในปี2519ก็หลายปีแล้วนะเกิดน้ำมันหมดกลางอากาศนะครับใกล้กับพอร์ตแลนด์ก็ปรากฏว่าในช่วงนั้นนะมีเสียชีวิตนะครับ7รายนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยล้วนนั่งอยู่ใน4แถวแรกทั้งนั้นเลยก็คืออยู่ด้านหน้าค่ะนะครับมีบ้างเหมือนกันที่คนที่นั่งอยู่แถวหน้าแล้วรอดนะแต่มีน้อยมากคือบอกมีอยู่รายหนึ่งมีกรณีหนึ่งเนี่ยนะครับหนึ่งกรณีที่เกิดในปี32ของเครื่องบิน Boeing 737-400นะครับของ US Air อันนั้นเกิดอุบัติเหตุบนทางวิ่งนะครับมีผู้โดยสารที่เสียชีวิตเพียง2รายนะครับแล้วก็ผู้ที่นั่งในคือเป็นผู้ที่นั่งอยู่ในแถวประมาณกลางๆอ่ะนะครับอาจจะมีโรคประจำตัวด้วยหรือเปล่าก็ไม่ทราบนั่นก็ไม่รู้แต่ว่าตรงนั้นก็คือในกรณีนั้นน่ะคนที่นั่งทางหัวเครื่องบินเนี่ยปลอดภัยมีเพียงหนึ่งกรณีเท่านั้นนะครับเขาได้มีการเหมือนเอาแผนผังที่นั่งบนเครื่องบินเนี่ยมาเลยนะครับแล้วก็มาตีโซนตีพื้นที่วิเคราะห์กันเลยแล้วก็ให้ใส่เป็นโซนสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวเลยนะค่ะคือสีแดงเนี่ยหมายถึงว่าโอกาสรอดคือตายเนี่ยส่วนใหญ่ตายมากนะครับรอดน้อยค่ะสีเหลืองนี่ก็จะอะไรนะฮะรอดมากขึ้นมานะครับส่วนสีเขียวเนี่ยก็จะรอดมากที่สุดมากที่สุดนะครับก็แบ่งเป็น4โซนที่1เนี่ยก็คือพบว่าผู้โดยสารก็คือโซนสีเขียวเนี่ยจะอยู่ผู้โดยสารที่นั่งอยู่ตอนท้ายค่ะครับโอกาสรอดประมาณ 69% นะครับโซนที่2โซนสีเหลืองโอกาสรอดนะครับลดลงไปนะครับก็คือบริเวณด้านปีกแล้วก็หน้าปีกนะครับโอกาสรอดประมาณ 56% นะครับลดจาก69นะอันนี้มาเหลือ56แล้วก็โซนที่3กับโซนที่4นะครับจะเป็นโซนสีแดงเลยอ่ะก็คือคนที่นั่งอยู่ในชั้น1กับชั้นธุรกิจที่เมื่อกี้เราพูดถึงเนี่ยนะครับโอกาสรอดจะน้อยที่สุดคือ 49% ค่ะนะครับอันนี้ก็เป็นแต่ละโซนแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยก็มีข้อพึงระวังเนี่ยนะครับให้ข้อปฏิบัติระหว่างที่อยู่บนเครื่องบินเนี่ยนะครับที่จะทำให้คุณปลอดภัยมากยิ่งขึ้นจริงๆก็ทำตามข้อปฏิบัติที่ทางเครื่องบินก็บอกเนี่ยนะครับเช่นจะต้องเก็บของไว้ในตู้เก็บสัมภาระนะครับที่เขาจะมีอยู่เหนือหัวเหมือนรถทัวร์จะมีที่เก็บของอยู่ข้างบนใช่ไหมครับที่เขาเรียกเป็นเหมือนแคบินใช่ไหมแต่เครื่องบินเนี่ยจะปิดมิดชิดจะมีฝาแล้วก็ปิดอย่างหนาเลยนะครับก็ไว้ตรงที่เก็บเหนือศีรษะซะหรือถ้าจะเก็บไว้ข้างล่างนะครับก็ให้สอดไว้ที่นั่งข้างหน้าเราข้างใต้ที่นั่งของคนข้างหน้าเนี่ยนะครับค่ะมันจะมีช่องว่างอยู่ครับก็เหมือนตรงที่วางเท้าของเราใช่ค่ะแต่ว่าตรงนั้นจะมีช่องที่กว้างพอสมควรที่บางคนอาจจะใส่กระเป๋าหรือข้าวของนะคะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยครับแล้วก็เข็มขัดนิรภัยก็ให้สวมเข็มขัดโดยเฉพาะเวลาที่เครื่องบินจะขึ้นหรือจะลงค่ะมีสถิติในส่วนตรงนี้นะคุณดวงเดือนเคยทราบไหมว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินตกเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยตลอดเส้นทางเนี่ยนะครับจะเป็นช่วงไหนจะเป็นช่วงหมายถึงว่าขึ้นหรือลงใช่ไหมตอนขึ้นแล้วก็ตอนระหว่างแล้วก็ขึ้นมาบินกลางอากาศนะครับแล้วก็ช่วง เริ่มแลนดิ้งลงค่ะทฤษฎีเนี่ยคือบอกเลยนะครับมีการทำวิเคราะห์มาเหมือนกันช่วงตอนที่เทคออฟอ่ะเอาเครื่องบินขึ้นนะครับกับช่วงที่แลนดิ้งก็คือเครื่องบินจะลงจอดเนี่ยสองช่วงเนี้ยถ้าจะเกิดเหตุก็คือเป็นช่วงที่เกิดเหตุมากที่สุดเหรอคะอ๋อช่วงที่อยู่บนอากาศนี่ไม่โอกาสน้อยถ้าใช่โอกาสน้อยเหมือนกับหมายถึงว่าคงที่แล้วถ้าไม่เจอเหตุการณ์อะไรรุนแรงคือถ้าจะเกิดเรื่องจะเกิดเหตุเนี่ยก็เกิดประมาณเนี่ยนะช่วงเทคออฟกับช่วงแลนดิ้งนี่แหละนะครับกว่า 90% ทีเดียวนะเหรอคะดังนั้นก็อันนั้นสำหรับใครก็ตามที่จะต้องขึ้นเครื่องบินอันนี้แต่ส่วนใหญ่เขาก็จะมีพนักงานเตือนอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าตอนจะขึ้นตอนจะลงเนี่ยควรจะต้องคาดเข็มขัดนิรภัยใช่ค่ะแล้วก็ต้องปรับพนักที่นั่งนะฮะให้ตั้งตรงนะครับจะมีถ้าคนที่เคยขึ้นเครื่องบินเนี่ยจะสังเกตว่าเวลาเครื่องบิน
ขณะที่กำลังจะออกตัวเนี่ยช่วงที่ตอนนั้นเนี่ยตอนวิ่งช้าๆไปเรื่อยๆก่อนจะมาตั้งลำอะฮะช่วงนั้นเนี่ยพวกแอร์โฮสเตสเขาก็จะเดินตรวจดูทุกโต๊ะเลยไงเก้าอี้อะไรไงว่าคุณเก้าอี้ตั้งตรงหรือยังมีข้าวของอะไรที่ยังมาไว้บนตักหรืออะไรยังไงหรือเปล่าหรืออะไรนะไอ้ที่วางถ้วยน้ำอะอยู่ข้างหน้าพับเก็บเรียบร้อยหรือยังอันตรายเหมือนกันนะถ้ายังคาอยู่เนี่ยนะครับใช่บางทีโดนบางเกิดอะไรขึ้นมากระแทกขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมคะตรงนี้ก็เป็นสาเหตุได้เหมือนกันด้วยทำให้เกิดเขาก็จะดูความเรียบร้อยในส่วนตรงนี้นะครับแล้วเขาก็จะเดินบอกนะครับให้นำใครที่ยังเอนหลังอยู่ตรงนั้นก็ให้ตั้งตรงให้เรียบร้อยซะค่ะนะครับก็ในส่วนตรงนี้แล้วก็ไม่ควรใช้โทรศัพท์มือถือนะครับอันนี้ก็คงจะบอกเตือนอยู่แล้วเนี่ยนะครับบางทีก่อนขึ้นก็จะบอกเพราะว่าบางทีการไอ้คลื่นสัญญาณโทรศัพท์มือถือจะไปรบกวนการสื่อสารของนักบินได้ค่ะนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายอันนี้ไม่เป็นข้อเล็กๆนะแต่ว่าก็น่าสนใจเหมือนกันนะคือบอกไม่ควรใส่รองเท้าส้นสูงมันเป็นเกร็ดที่น่าสนใจนะผมว่าเพราะอะไรนะบางทีมันเวลาถ้าเกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยหรือต้องวิ่งเคลื่อนย้ายฉุกเฉินเนี่ยการใส่รองเท้าส้นสูงนี่อาจจะเป็นอุปสรรคได้ใช่นะครับเพราะว่าเคยการสไลด์ลงอะไรนะค่ะไอ้เขาจะมีเป็นถุงเป็นบันไดฉุกเฉินใช่ไหมฮะค่ะที่จะต้องสไลด์ตัวลงมาบางทีไอ้รองเท้ามันจะไปเกี่ยวอะไรพวกนั้นได้นะค่ะก็เป็นอันตรายหรือคุณชมพลเคยนึกถึงดูภาพยนตร์ไหมสังเกตดูว่าไอ้รองเท้าส้นสูงเนี่ยมันทำให้เกิดความหายนะกับตนเองได้บางทีวิ่งไปทิ่มอยู่ในแบบว่าใช่ไหมอยู่ในร่องเนี่ยแล้วมันดึงไม่ออกอ่ะดิ้นนึกถึงภาพตอนที่อย่างสมมติไม่ใช่ที่บนเครื่องบินนะอย่างที่ดูภาพยนตร์บางทีข้ามทางรถไฟบางทีรองเท้าก็ไปจิ้มอยู่ในแล้วรองเท้าส้นสูงนี่บางทีเขาจะมีสายรัดใช่ไหมคะดึงก็ดึงไม่ออกเนี่ยโอ้ลุ้นมากเลยนี่จะรอดไหมแล้วอย่างที่บอกเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินตกใจมันทำอะไรไม่ถูกใช่มันจริงๆถ้าปกติเราก็ปลดออกสายก็ง่ายนี่แต่ตอนนั้นบางทีมันนึกอะไรไม่ออกมันทีช่วง30วินาทีอย่างเงี้ยถูกต้องอันนี้ก็เป็นปัญหาทำให้บางครั้งคนอื่นที่เขาสมมติวิ่งหลบเนี่ยก็อาจจะเหยียบเราบางทีไม่ได้เสียชีวิตเพราะถูกรองเท้าแต่ว่าเสียชีวิตเพราะว่าโดนคนอื่นเนี่ยล้มทับหรือว่าอะไรขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมคะมีเยอะแยะไปนั้นการเดินทางนี่ก็ต้องความอย่าเพิ่งสวยตอนนี้ไว้สวยตอนที่ลงจากเครื่องไปแล้วดีกว่านะอาจจะมีสำรองไว้ก็ฝากไว้ด้วยเหมือนกันสำหรับคุณผู้ฟังที่จะชอบเดินทางก็เป็นรู้ไว้ใช่ว่าใช่ค่ะครับเราอาจจะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องเหล่านี้เพราะว่าบางทีการศึกษารายละเอียดก็ดีเหมือนกันนะคะทำให้ทราบเพราะบางคนไม่ทราบค่ะจะเดินทางไปทีหรือว่าบางคนเป็นครั้งแรกขึ้นเครื่องบินอุ้ยดีใจมากเลยแต่ไม่รู้ว่าข้อปฏิบัติทำอย่างไรถึงแม้บางทีเขาจะมีการบอกไว้แต่บางครั้งเนี่ยการที่เขาเรียกว่าเราละเลยไปอย่างเรื่องของเข็มขัดนิรภัยเนี่ยอันนี้ก็จำเป็นสำคัญหรือข้าวของต่างๆบางทีไว้ข้างบนเนี่ยแต่ไม่ได้ปิดประตูที่เก็บของเนี่ยให้สนิทเวลาที่มีปัญหาเนี่ยข้าวของร่วงลงมาเนี่ยคนที่นั่งอยู่ข้างใต้เขาก็ได้รับบาดเจ็บเหมือนกันนะคะอันนี้เขาก็จะมีการตรวจตราดูให้ดีแต่ก็ศึกษาไว้ค่ะเพราะว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนควรจะตระหนักเพราะว่าเราไม่ได้ไปเพียงคนเดียวแต่ว่าคนอื่นรอบข้างรอบตัวเราเนี่ยเขาต้องการความปลอดภัยด้วยใช่ไหมคะถ้าเรามีการตระหนักตรงนี้หรือว่าได้เรียนรู้ตรงนี้เนี่ยมันก็จะเกิดความสะดวกสบายในการเดินทางมากขึ้นนะคะครับทราบว่าคุณจุมพลได้เดินทางไปบ่อยเหมือนกันหลายประเทศโอ้ยไม่บ่อยหรอกใช่ไหมได้เห็นได้โดยเฉพาะคนที่จะชอบในตอนที่เครื่องจะขึ้นเนี่ยเขาจะชอบมากเลยใช่ไหมได้ลุ้นแต่หลังๆสำหรับคนที่เดินทางครั้งแรกก็จะตื่นเต้นแต่ถ้าเดินทางบ่อยๆเนี่ยเขาจะเริ่มเบื่อเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าคือได้ลุ้นอีกแล้วว่าเพราะคุณบอกว่าระหว่างเครื่องขึ้นกับเครื่องลงใช่ไหมคะที่จะปลอดภัยครั้งนี้จะรอดไหมบางคนเขาก็จะสวดใกล้ๆอ่ะเดนเคยได้ยินเหมือนกันคนเขาบอกสวดมนต์เนี่ยคือขอให้ปลอดภัยว่าขอให้เดินทางโดยปลอดภัยนะใช่ไหมคะคือถ้าจะสวดมนต์ก็สวดมนต์ตอนขึ้นกับตอนลงตอนส่วนใหญ่มันขึ้นกลางอากาศแล้วตอนนั้นก็สบายๆบางทีตอนนั้นก็ไอสายรัดครึ่งที่ขึ้นโชว์ก็บอกว่าให้เอาออกได้ค่ะแล้วก็จะมีอีกตอนหนึ่งที่ตอนที่ตกหลุมอากาศที่เขาบอกกันนะคะว่ามันจะมีปฏิกิริยาบ้างไม่เคยเจอไม่เคยเจอใช่ไหมคะค่ะเอาไว้วันหลังคุณจุมพลเอาเรื่องของการที่หมายถึงว่าเวลาคนที่ขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วเนี่ยทำยังไงเพราะบางทีอากาศข้างบนเครื่องบินเนี่ยมันจะมีใช่ไหมคะที่ว่าคนจะรู้สึกแบบหูอื้ออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหายใจไม่สะดวกเนี่ยนะคะตรงนี้เผื่อว่าคุณผู้ฟังท่านใดที่เดินทางนี่จะได้มีความรู้มากยิ่งขึ้นนะคะนะคะเอาละค่ะวันนี้ช่วงของคุยกันมาเรื่องหมดลงแล้วนะคะก็ต้องขอบคุณคุณจุมพลแมคคิรินจากศูนย์สื่อสารวิทยาศาสตร์ไทยในช่วงนี้นะคะแล้วก็
พบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ